พบกับผมโตชโนต่อนะครับผมในทะเลแมงทุสุดขีดที่พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่7นะครับอาจจะดูแบบผ่านๆนะเราไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เป็นเขาเรียกว่าใครมายังไงก็เจออยู่แล้วเพราะว่ามีตลอดครับเมื่อกี้เป็นให้ประกาศนะสำคัญมากๆอาจจะมีแค่โชคดีครับแต่พอหลุดเลยไปสักพักไม่ได้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นแบบของทางแคนาดาแล้วก็บอกได้เลยว่าจะมีเพียงแค่ถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะจ๊ะเกียงไคเช็คเมื่อกี้เป็นอะไรนะแฟรงคินดีรูสเวลใช่ไหมของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยในพลเกียงไคเช็คอันนี้ตรงนี้นี่เหมือนไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์นะครับโอ้นี่เจรจาสันติภาพที่แวร์ซายมีการจัดตั้งสันติบาตชาติหรือ League of Nations โอ้โหญี่ปุ่นประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกโอ้โหสภาไดเอทโอ้โหสุฮิโตและลนบริลักษ์ทำให้ยินยอมให้กัมพูชาเป็นรัฐในอาณาจักรของฝรั่งเศสหรือนโปเลียนนะครับนี่ทวีปยุโรปจะเกียร์เสียรีภาพประมาณนี้ครับก็มีอดอล์ฟฮิตเลอร์นาซีนะจ๊ะของทางเยอรมันมีนะครับแล้วก็โลกนี้นะครับแต่โลกนี้นี่ผมต้องยืมมุมนี้เน้นขยายเอานี่ผมว่าสวยมากนะครับรัชประวัติของรัชกาลที่7นะครับทราบดีแล้วนะครับว่าเป็นรัชกาลที่5นะครับรู้จักดีอยู่แล้วสวยมากๆเป็นหน้าต่างเป็นโค้งๆสไตล์แบบโคโลเนียลนะครับคนฝรั่งเศสไม่ได้มานานมากๆแล้วจริงๆนะเคยมาครั้งเดียวครับครั้งที่2นี่ครับรายการที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือเรียกพระจอมนั่นเองนะครับพระจอมเกล้าก็ทางลาดกระบังหรือว่าบางมดหรือว่าพระนครเหนือก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคือเห็นปุ๊บระดับสามารถนึกชื่อขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ครับตรงศึกษาวิชาพื้นฐานในทวีปยุโรปพุทธศักราช2449ตอนสมัยท่านยังเป็นเด็กนะครับตรงศึกษาในวิทยาลัยอิตันพุทธศักราช2450ก็ทรงศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยเมืองบูลิชพุทธศักราช2454นี่ครับชุดทหารนี่ครับต้องยืนถึงมุมนี้เลยนะครับถึงจะได้ครบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2453ในการที่6นะครับอันนี้ทรงผนวด
พ.ศ. 2460นี่ครับวังสุโขทัยพระราชบัญญัติอภิเษกสมรสพุทธศักราช 2461